ของการแสดงที่ดีต้องเป็นยังไง1ต้องรักการแสดงค่ะรักแบบรักเป็นชีวิตจิตใจค่ะรักว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเวลาคุณออกไปถนนคุณเห็นอะไรแล้วคุณก็นึกเข้าสู่บทเรียน2ต้องเป็นคนที่รู้จักตัวเองรู้จักธรรมชาติของตัวเองรู้จักธรรมชาติของมนุษย์แล้วก็3คนที่เป็นครูได้ที่ดีนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นครูสอนวิชาอะไรก็ตามนะคะต้องเข้าใจนักเรียนนะต้องรู้ว่านักเรียนคนนี้ต้องให้อะไรนักเรียนคนนี้ต้องให้อะไรคือถ้าครูทุกคนมีความเข้าใจในพาร์ทนี้ค่ะจะสอนสนุกเด็กก็รู้สึกสนุกถ้าคุณไปบอกสอนปลาให้ปีนต้นไม้อะปลามันก็คงคิดทางชาติว่าฉันคงเป็นปลาที่โง่เขลาที่สุดในโลกถูกไหมฮะแต่ถ้าเรารู้ว่าปลามันต้องไปให้ว่ายน้ำลิงให้ปีนต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ทรัพยากรที่ดีกับโลกนี้อีกมากมายค่ะช่วงสุดท้ายแล้วครับกับสิงไอดอลนะฮะแล้วก็ครูสอนการแสดงคนนี้นะครับครูเงาะรสุคนกองเกตครับผมถามถึงความพอใจดีกว่าครับตอนนี้เป็น acting coach มายาวนานไปเรียนมองนอกมาแล้วกลับมาเปิดโรงเรียนของตัวเองแล้วรู้สึกพอใจในชีวิตตัวเองการทำงานของตัวเองขนาดไหนนะครับตอนนี้พอใจมากค่ะมีความสุขกับทุกวันที่ทำอยู่ตอนนี้ก็โปรเจกต์ผุดในหัวตลอดเวลาทั้งโปรเจกต์ที่โรงเรียนคือล่าสุดเนี่ยครูไปเรียนอันนี้มาด้วยค่ะสะกดจิตบำบัดพัฒนาจิตใต้สำนึกทุกวันนี้ค่ะนักเรียนที่มาเรียนไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่านักเรียนในคลาสเราก็จะเสริมอันนี้เข้าไปเป็นการแก้ปมคือเด็กบางคนนะคะมาแล้วก็ไม่มั่นใจในตัวเองพวกเนี้ยค่ะจะมีปมในลักษณะไปเจออะไรบางอย่างที่เขาเข้าใจผิดในวัยเด็กคือพ่อแม่เนี่ยบางทีอะค่ะด้วยความรักลูกแต่วิธีการอาจจะเป็นลักษณะห้ามหรือดุอันนี้ต้องบอกไว้เลยให้ความรู้ไว้เลยว่าอย่าด่าลูกประจานต่อหน้าคนอื่นลูกผิดเรียกไปคุยอบรมเป็นการส่วนตัวห้ามประจานห้ามเปรียบเทียบห้ามเปรียบเทียบกับคนในบ้านห้ามเปรียบเทียบกับคนข้างบ้านห้ามเปรียบเทียบกับเพื่อนบางคนพ่อแม่ชอบคิดว่าเปรียบเทียบแล้วเนี่ยจะทำให้ลูกมีแรงฮึดไม่ใช่นะคะเด็กมีแรงฮึดแต่ข้างในเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความรักการฮึดของเขาไม่ได้ฮึดไปในภาวะที่เป็นสุขเป็นฮึดในภาวะของความเป็นทุกข์ฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาทำเขาจะไม่ได้ทำด้วยความเป็นสุขเขาก็จะคอยพิสูจน์ตัวเองอยู่ร่ำไปคุณให้ความรักเขาค่ะชมค่ะเมื่อเขาทำได้ดีอย่ากลัวลูกเหลิงคนสมัยก่อนกลัวลูกเหลิงชมเขาทำดีหนึ่งชมหนึ่งดีสิบชมสิบถ้าเขาไม่ได้รับความเชื่อมั่นจากคนในครอบครัวเขาจะไปเชื่อมั่นในตัวเองจากใครฉะนั้นสิ่งสำคัญเลยค่ะ3ข้อห้ามตำหนิประจานห้ามเปรียบเทียบและจงชมนะคะไม่ได้หมายความว่าชมอย่างเดียวแต่ก็หมายความว่าเราติบ้างแต่ก็ต้องติในวิธีที่ถูกอย่างที่ครูเขาบอกใช่ค่ะคือถ้าเกิดสมมุติว่าเขาทำสิ่งไหนที่มันผิดเราชี้ให้เขาเห็นพยายามฝึกให้เขาคิดเองอะค่ะนะให้เขาคิดเองอย่างเด็กเนี่ยเด็กเล็กๆถามแม่นั่นไรแม่นั่นไรแม่บางคนชอบตอบไปเรื่อยๆแม่บางคนก็จะบอกโอ้ยรำคาญจังเลย วิธีที่ดีที่สุดและประหยัดเวลาของผู้ใหญ่ทุกคนเลยนะคะให้ถามลูกว่าแล้วหนูคิดว่ายังไงล่ะลูกเด็กจะแบบแล้วเขาก็จะเริ่มใช้ความคิดสมองเขาเริ่มทำงานทันทีซึ่งคลาสของเราที่โรงเรียนอ่ะมันจะไม่ได้เน้นเรื่องทุกคนต้องไปเป็นนักแสดงนักแสดงเนี่ยมันเป็นเรื่องของโอกาสกับความสามารถมาเจอกันแต่หน้าที่ของเรียนเราคือสอนให้คุณเนี่ยมีศักยภาพเต็มตัวในการรู้จักตัวเองเพื่อไปทำให้ดีในอาชีพของคุณในทางของคุณที่คุณเป็นอยู่ค่ะฉะนั้นมันก็จะเป็นมีคอร์สที่เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเรื่องบุคลิกภาพความมั่นใจในตัวเองโดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีรายการทีวีที่กำลังทำอยู่ตอนนี้มีละครเวทีที่กำลังจะเล่นหลายโปรเจกต์มากจริงค่ะคือตอนนี้อย่างที่บอกพอมันมีความสุขอะค่ะมันทำแล้วมันก็แฮปปี้ไอ้หนูก็เห็นเราก็เห็นจากตะก่อนอะก่อนที่เราจะไปเรียนในคลาสจิตใต้สำนึกนี่นะเราก็เป็นหนึ่งคนที่ดูถูกตัวเองเหมือนกันนะเห็นดูเหมือนมั่นใจนะแต่จริงๆลึกๆเราก็จะบอกว่าอย่างเราก็ได้แค่นี้แหละแต่ทันทีที่เราปลดล็อกตัวเองอะค่ะเห็นตัวเองอย่างเต็มที่แล้วปลดล็อกความเชื่อเดิมๆที่เคยล็อกว่าคนอย่างฉันได้แค่นี้แหละปึ้งพอทันทีที่เราเห็นนะคะโอกาสมันมาแบบมากมายครูเงาะครับไหนๆพูดถึงโรงเรียนมาเยอะขนาดนี้ที่นี่ชื่ออะไรนะครับอีกทีนึง The Drama Academy ค่ะแล้วอยู่ที่ไหนครับ US Esplanade ค่ะชั้น2ก็คือสามารถเดินเข้ามาสมัครเรียนได้สบายๆเลยไม่ได้หมายความว่าไม่ได้หมายความว่าเราต้องเป็นนักแสดงของทั้งช่องถึงจะมาเรียนได้ไม่จำเป็นค่ะตอนนี้คือเราเปิดให้กับบุคคลทั่วไปตั้งแต่เด็กเล็กเลยค่ะตั้งแต่4ขวบขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่แต่ที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่มาทุกอาชีพเลยนะคะทนายก็มาครูก็มาครูสอนภาษาอังกฤษวิศวกรเยอะแยะมากมายดังนั้นอย่าคิดว่ามันเป็นที่สำหรับคนที่อยากจะมาเพื่อเป็นนักแสดงเท่านั้นไม่ใช่นะฮะก็ลองมาดูแล้วกันที่เอสพลานาดรัชดาชั้น2ครับผมสุดท้ายแล้วครับให้ครูเงาะฝากถึงน้องๆทางบ้านคนทางบ้านหน่อยถ้าเขามีฝันถ้าเขาอยากจะมาเป็นอย่างครูเงาะหรือเป็นประสบความสำเร็จในอาชีพไหนก็ตามเขาต้องเริ่มต้นยังไงต้องทำยังไงบ้างครับอันดับแรกนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองฝันอะไรก่อนมีฝันอะไรก่อนซึ่งเยอะมากสิ่งที่ครูแนะนำคือให้ลงมือทำกิจกรรมเยอะๆอยู่หน้าเกมไม่ช่วยอะไร
เราไม่มีทางหาเจอตัวเองแน่นอนออกไปทำกิจกรรมเยอะๆแล้วคุณจะเรียนรู้ตัวเองจากตรงนั้นว่าคุณชอบอะไรจริงๆทันทีที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรซื่อสัตย์กับวิชาชีพค่ะคือหาความรู้ใส่วิชาชีพของเราให้เยอะที่สุดคุณจะทำมันอย่างมีความสุขเหมือนกับเราเห็นอะไรเราก็จะดึงเข้าวิชาชีพของเราได้หมดทันทีที่คุณทำคุณซื่อสัตย์กับมันนะคะมันจะตอบแทนคุณเองเพราะคุณไปด้วยใจรักแล้วสุดท้ายวันหนึ่งอาชีพมันตอบแทนเราเองค่ะหาให้เจอนะลูกหาให้เจอความฝันของเราแล้วเราก็ไปให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวใครไม่ต้องฟังเสียงของใครว่าใครจะมาว่าเรานินทาเราจำไว้เลยว่าคนที่มาว่าเรานินทาเราหรือมาบอกว่าอุ้ยเธอเนี่ยพยายามจังเลยนะเธอคนนั้นคนพวกนั้นคือคนขี้ขลาดทั้งสิ้นพวกนี้ก็จะตายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยไปวันๆนะคะซึ่งเราไม่ใช่เราไม่ได้เป็นปุ๋ยเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นปุ๋ยฉะนั้นคุณออกไปทำสิ่งที่คุณต้องการฟังเสียงของหัวใจตัวเองไม่ต้องฟังเสียงของคนอื่นแล้วเดี๋ยววันหนึ่งอาชีพก็จะตอบแทนคุณเองและนี่แหละครับคุณวะรสุคนกองเกตนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะอย่าลืมนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเราทำสิ่งที่เรารักอย่างจริงใจวันหนึ่งมันจะตอบแทนเราเองนะฮะแล้ววันนี้ครับต้องขอขอบคุณครูเงาะรสุคนกองเกตนะครับและสิงคอร์ปอเรชั่นนะครับที่มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับพวกเราในทุกๆสัปดาห์ครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่กับรายการสิงไอดอลส่วนวันนี้พวกเราสองคนลาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครูเงาะครับสวัสดีครับคือคุณคิดดูสิว่าคุณเกิดมาคุณไม่ได้เกิดมาพร้อมกับคำว่าศูนย์นะคะคุณเกิดมาพร้อมกับความพร้อมอีกอะไรตั้งมากมายอย่างสมมุติของครูใช่ไหมคะครูเกิดมาพร้อมกับครูมีศักยภาพด้านการแสดงติดมาด้วยแล้วเราจะปล่อยให้มันศูนย์เปล่าหรอจะตายไปโดยที่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้กับโลกหรอคุณได้กิฟต์มาแล้วหาเอาพรสวรรค์ของคุณที่มีมาแล้วสร้างให้มันเกิดประโยชน์แล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณมีพรสวรรค์อะไรลงมือทำทุกอย่างทำทุกกิจกรรมที่มันมีอยู่ในโลกนี้และกิจกรรมพวกนี้จะบอกคุณเองว่าอะไรที่มันเป็นความฝันของคุณแล้วก็ห้ามทรยศสนับสนุนโดยสิงIt's not so hard. Just forgive yourself and feel the warmth.